ีค่ะเจอเรา2คนเป็นรายการอะไรไปไม่ได้เลยนอกจากรายการคู่เลิฟตลอดทั่วนี่คือโรงพยาบาลสิริราชอยู่กับคนไทยมานานแสนนานคุณผู้ชมขาใครๆก็รู้จักที่นี่เป็นอย่างแต่วันนี้เราไม่ได้ป่วยไข้เราพาคุณผู้ชมมาเที่ยวเที่ยวได้เหรอหลายคนไม่รู้ที่นี่นะมีทั้งพิพิธภัณฑ์สถานที่เที่ยวแหล่งเรียนรู้และที่กินกินน่าจะอร่อยกินน่าจะอร่อยอันนี้สำคัญตรงข้ามใกล้ๆเลยนะคุณผู้ชมตามคู่เลิฟมาวันนี้จัดให้แบบหนักๆเลยสนุกต้องกดไลค์กดไลค์แบบนี้เลยอย่างนี้เลยเดี๋ยวพวกเอานี่ออกเดี๋ยวผมเข้าโรงพยาบาลจริงเดี๋ยวพวกเอานี่ออกเดี๋ยวผมเข้าโรงพยาบาลจริงก็นั่นน่ะสิไม่รู้จะใส่ทำไมก่อนอื่นนะคะคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวเราจะพาทั้งบ๊อบบี้และคุณผู้ชมเนี่ยไปกราบสักการะพระบรมรูปพระบิดากันโอเคพระบิดาที่คู่แล้วพูดถึงก็คือสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชนกพระบิดาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเรานั่นเองครับท่านคือบุคคลสำคัญที่ช่วยวางรากฐานการแพทย์และสาธารณสุขของไทยเป็นอาจารย์ของนักศึกษาแพทย์รุ่นแรกๆด้วยนะครับทำให้การแพทย์ของไทยนั้นมีความมั่นคงมาจนถึงปัจจุบันท่านจึงได้รับการยกย่องว่าเป็นพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทยกราบท่านแล้วสิ่งที่พลาดไม่ได้ก็คือก็ต้องมาถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถด้วยนะครับโรงพยาบาลสิริราชนั้นมีอายุ126ปีเป็นโรงพยาบาลที่รัชกาลที่5ดำริให้สร้างขึ้นระหว่างการสร้างนี่เองพระราชโอรสของพระองค์นามว่าสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าสิริราชกกุฎพันธ์ได้สิ้นพระชนด้วยโรคบิดพระองค์เสียใจมากได้มีพระราชหัตถเลขาตอนหนึ่งว่าลูกซึ่งเป็นที่รักตายเป็นที่สลดใจด้วยการรักษาไข้เจ็บเห็นว่าแต่ลูกเราพิทักษ์รักษาเพียงนี้ยังได้ความทุกขเวทนาแสนสาหัสลูกราษฎรที่อนาถาทั้งปวงจะได้ความลำบากทุกขเวทนายิ่งกว่านี้ประการใดยิ่งทำให้มีความปรารถนาที่จะมีโรงพยาบาลยิ่งขึ้นและเมื่อสร้างโรงพยาบาลเสร็จก็ทรงพระราชทานนามให้ว่าโรงสิริราชพยาบาลนับจากวันนั้นมาจนถึงวันนี้โรงพยาบาลสิริราชรับรักษาผู้ป่วยทุกระดับชั้นและไม่ใช่แค่นั้นที่นี่ยังเป็นแหล่งเรียนรู้เปิดให้คนทั่วไปได้มาศึกษาอีกด้วยนี่จับมือหน่อยนะนี่จับมือนี่อย่าพังแก้วเป็นคู่เลิฟจับมือหน่อยฮะจับมือพี่เอกสวัสดีค่ะพี่เอกสวัสดีครับพี่สวัสดีครับปกติเวลานึกถึงสิริราชเราก็จะนึกถึงแค่ว่ามาหาคุณหมอไม่สบายไม่เคยรู้ว่าจริงๆบนนี้เนี่ยคือแหล่งเรียนรู้ที่แบบมีค่ามากจริงๆตรงนี้เนี่ยจะแบ่งออกเป็นพิพิธภัณฑ์นะครับในโรงพยาบาลสิริราชทั้งหมดเลยเนี่ยเรามีทั้งหมด6พิพิธภัณฑ์คือที่นี่เนี่ยมีสิ่งที่ประเทศอื่นไม่มีมีสิ่งที่ประเทศอื่นไม่มีมาสักขนาดนี้แหมเล่นเอาคู่แล้วของเราตาค้างกันเลยทีเดียวคุณผู้ชมครับห้องนี้นะครับพยาธิวิทยาครับเป็นเรื่องที่ว่าด้วยเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บทั้งหมดมะเร็งถูกต้องมะเร็งอยู่ในห้องนี้ครับอยากเห็นมะเร็งอ่ะไปมะเร็งเลยฆ่ามะเร็งเลยนี่คือห้องที่เกี่ยวเรื่องของมะเร็งทั้งหมดจริงๆแล้วมะเร็งเนี่ยง่ายครับพี่หนุ่มแอมมันเกิดจากเซลล์ของคนเรานี่ครับสารพันธุกรรมมันแบ่งตัวผิดปกตินั่นเองโดยมีสิ่งเล้าต่างๆเช่นเรื่องของอาหารการกินเรื่องของควันพิษนั่นนู่นนี่เรื่องของสารที่เข้าไปในร่างกายพวกนี้เป็นสารกระตุ้นเป็นตัวกระตุ้นท็อปไฟครับท็อปไฟของเพศหญิงและเพศชายเต้านมอันดับหนึ่งแม่เจอแล้วมะเร็งปากมดลูกอันดับสองลำไส้ใหญ่และทวารหนักอันดับสามต่อมไทรอยอันดับสี่และปอดอันดับห้าอันนี้ในเพศชายก็จะเป็นต่อมลูกหมากลูกหมากตับครับปอดลำไส้ใหญ่และทวารหนักและต่อมน้ำเหลืองถ้าเลงเนี่ยมันลุกลามกระจายไปตามหลอดน้ำเหลืองต่างๆอันนี้กระจายที่บริเวณผิวหนังบริเวณอันนี้เป็นผิวหนังอันนี้เป็นมะเร็งเต้านมแล้วกระจายมาที่ผิวหนังเนี่ยคือถ้าเกิดมาที่เนี่ยจะได้เห็นของจริงพี่หนุ่มแม่มอันนี้สวยมากพี่หนุ่มแม่มสวยเหรอคะ
มะเร็งตับครับอันนี้โดนตับแบบอับแบบขวางเห็นก้อนมะเร็งเป็นก้อนๆๆนะครับดีจ้ะอ๋อแต่หมูหั่นแล้วอร่อยมันจะมีมะเร็งหูไหมอ๋อไม่อร่อยเออนะครับอันนี้ก็สำหรับพวกที่เป็นสูบบุหรี่นะครับใช่มั้ยคะใช่เห็นก้อนมะเร็งก้อนทางนี้ครับชัดเจนก้อนใหญ่หน่อยนึงโอ้ตัวสีแดงใช่มั้ยตัวสีแดงใช่สีแดงก็มะเร็งครับใครอยากรู้ว่ามะเร็งหน้าตาเป็นยังไงมาดูกันนะครับเขามีของจริงให้เห็นกันจัดๆเลยดูเพื่อตระหนักว่ามะเร็งนั้นอยู่ใกล้ตัวเราเนี่ยมากกว่าที่คิดเพราะฉะนั้นก็ต้องดูแลตัวเองกินอาหารที่มีประโยชน์ปลอดภัยแล้วก็ออกกำลังกายด้วยนอกจากมีเรื่องราวเกี่ยวกับมะเร็งแล้วเนี่ยที่พิพิธภัณฑ์นั้นยังมีห้องยอดฮิตที่ชาวต่างชาติเนี่ยแวะเวียนมาดูไม่ขาดสายเลยนะครับนั่นคือห้องตัวอย่างการผิดปกติของทารกตั้งแต่แรกเกิดด้านนี้ผู้คนเรียกร้องครับคือเรื่องของความผิดปกติแต่กำเนิดเป็นการเรียกร้องเพราะว่าคนที่มาโรงพยาบาลศรีราชมาดูพิพิธภัณฑ์อยากดูเด็กที่มีความผิดปกติแนะนำน้องผู้นี้ครับเคยทราบไหมครับว่าในพิพิธภัณฑ์ห้ามถ่ายภาพห้ามถ่ายรูปใช่ใช่สมัยนี้โทรศัพท์มือถือพอถ่ายแชร์เข้า Facebook และให้กลายเป็นออเดอร์ครับเป็นออเดอร์ใบสั่งให้คนมาขโมยคนที่เป็นขโมยเนี่ยขโมยน้องแฝดคู่นี้ไปเอาไปอบแล้วตำรวจไปเจอกลับคืนมาในสภาพเหี่ยวแห้งก็อบแห้งไงฮะอบแห้งเขาจะไปทำอะไรเอาไปทำไสยศาสตร์พี่บอมบี้พวกลักยมกุมารทองลักยมมูเตรูอะไรประมาณนั้นเลยอันนี้เป็นความบกพร่องของแฝดไข่ใบเดียวกันนะครับผิวหนังไหม้แล้วเกิดจากการถูกขโมยไปทำพิธีไสยศาสตร์ตอนนี้นำกลับมาคืนได้ที่นี่ใช่โอ้มีประโยชน์กว่าตั้งเยอะเอามาเรียนเอามาให้คนที่เรียนได้เห็นอันนี้เป็นแฝดสยามครับไซมิเทวินอันนี้คือเราผ่าให้ดูเลยใช่ไหมครับให้ดูว่าเขาแบ่งอะไรไปมากแฝดสยามเนี่ยเป็นแฝดที่มีหัวใจกับตับติดกันคือเขาใช้ร่วมกันเลือดจากคนพี่ไหลไปหาคนน้องแต่คนน้องวนกลับมาคนพี่อะไรอย่างเงี้ยครับทีนี้ในปัจจุบันนี้เนี่ยของศรีราชเนี่ยผ่าตัดแยกได้แล้วน้องปานวาดปานตะวันเนี่ยครับแต่กว่าจะผ่าปานวาดปานตะวันได้เราผ่าอย่างเงี้ยมาหลายคนอันนี้เป็นเมอร์เมดที่เป็นโรคหนึ่งเราเรียกโรคนี้ว่าโรคไซเลนโนมิเลียจริงๆในวรรณคดีในทั้งของยุโรปและของคนไทยก็มีนางเงือกถูกไหมครับจริงคือโรคถ้าเรามองจากภายนอกเราจะเห็นว่าขาเขาปุบปังเมื่อเราผ่ามาดูแล้วเนี่ยอวัยวะภายในเนี่ยน้องเขาไม่มีเลยนะครับระบบสืบพันธุ์ไม่มีระบบทางเดินอาหารไม่มีทางเดินปัสสาวะไม่มีระบบขับถ่ายไม่มีตั้งแต่จากนี้ไปใช่คุกคอเคยมีชีวิตไหมในประเทศจะตายภายในหนึ่งวันหนึ่งวันคือคลอดมาได้วันก็ตายเพราะน้องเขาไม่มีระบบอะไรเลยไงฮะไม่เท่านั้นนะครับในห้องนี้นั้นยังแสดงถึงการพัฒนาของเด็กที่อยู่ในครรภ์มาดูครับว่าเด็กที่อยู่ในท้องของแม่ตั้งแต่4สัปดาห์หรือ1เดือนเนี่ยหน้าตาคุณน้องก็จะเป็นยังไงอันนี้ก็เป็นความเจริญเติบโตของเด็กปกตินะครับตั้งแต่2สัปดาห์ไปจนถึงเราเคยอันนี้เราคิดถึงแม่ตอนแม่ท้องนะใช่เราเคย8สัปดาห์8สัปดาห์8สัปดาห์ประมาณนี้ครับ8 toothsแปดวิคแปดวิคกูเล็กมากเลยอะที่เล็กมากตอนนี้พี่หนูแม่มสี่วิคเท่าไม่เท่าสานะครับอันนี้คุณหมอเก่งมากคุณหมอเก็บมาได้เพราะเล็กเก่งมากนะครับนี่พอพี่ดูสิเขามีมีตาประโยชน์แค่ไหนเราจะไปรู้เหรอหมอบอกว่าเราท้อง8สัปดาห์แล้วแท้งแล้วเราจะไปเห็นเราเป็นยังไงวันนี้เราได้เห็นแล้วนอกจากจะได้ความรู้แล้วเนี่ยนะครับสิ่งที่ได้มากกว่านั้นมากๆเลยนะก็คือการตระหนักว่าเราควรตั้งครรภ์เมื่อพร้อมและถึงวัยอันควรครับอย่าคิดง่ายๆและคิดสั้นๆเนี่ยเพราะวันนี้คืออีกหนึ่งชีวิตเลยนะที่อยู่ในท้องของคนพักสักครู่แล้วกันนะครับช่วงหน้าคู่ลับจะพาไปหาซีอุยวายกลัวคู่ลับตะลันทู